เราถูกบังคับให้ทำงานเกือบแทบจะไม่ได้เห็นแผ่นดินเลยถูกตีหางกระเบียนตีถูกบริษัทตามล่าทั้งวันทั้งคืนวันนั้นมีผู้หญิงมาแกก็ถามผมอีกว่าแล้วอยากกลับบ้านไหมฉันว่าปฏิมาบลูมีเนี่ยสวยเนาะดูดีซะตาสีวะเนาะก็คือฉันจะอยู่คือมันเรื่องมันเกิด 30-40 ปีแล้วเนาะคนตายเยอะ5ปีได้น้ำเชียงจ้ะ12ปีแล้วครับแล้วปุ้ยไม่รู้ไหมว่ามาไปอินโดทำอะไรเพื่อคนโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาHow many hours to Kaiman? This really depends on the wind and the current. ลูกเรือคนแรกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเพื่อนเขาอยู่ไหนจ้าใช่มันหรอใช่ใช่ป่ะตามตายพลตัวกู้ย่าแดนลิงที่เบซิน่าเนี่ยเขาไม่ชอบเราอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเราไปรู้เนี่ยมาป่วยได้แล้วตีเย่ก็เลยตัวๆโลกส่งคนมาด่าตะคอก I know people has been killed because this is so เฮ้ยนั่นอีกคนนั่นไงมอเตอร์ไบค์อีกคนนึงอยู่ตรงนั้นทำอะไรอยู่จะเราสู้กันเดี๋ยวนี้ได้ใช่ป่ะเขาได้ทั้งหมด